สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนกวินไม่ยอมแจ้งบก.ปอท.และคนทำเพจใส่ร้ายโกงเงินมาเปเมียเมื่อเวลา 10:00 นวันที่19ตุลาคมที่บก.ปอท.นายกวินนิโคลัสดูวันนักร้องแร็ปเปอร์หนุ่มชื่อดังพร้อมกับทนายหงหัตถยาอังเต็งเดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนบก.ปอท.เพื่อแจ้งความดำเนินคดีเอาผิดต่อบุคคลที่นำข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์สร้างความเสียหายให้คนเข้าใจผิดนายกวินกล่าวว่าสาเหตุที่ตนมาวันนี้เพราะว่าต้องการแจ้งความเอาผิดกับเพจกูมาแล้วกล่าวหาว่าตนเองโกงเงินเอามาให้ภรรยามีการโพสต์รูปหน้าบ้านและเปิดเผยที่อยู่บ้านเลขที่ของภรรยาตนลงในโซเชียลทำให้รู้สึกไม่ปลอดภัยตนจึงอยากจะรู้ว่าใครเป็นคนทำตนเป็นห่วงภรรยากับลูกมากที่สุดเราไม่ได้แพนิคอะไรเพราะโตๆกันแล้วเราจะต้องใช้ความยุติธรรมผมไม่มีอะไรอยากจะชี้แจงแล้วเพราะสิ่งที่ชี้แจงทาง Facebook ถือเป็นข้อความที่ชัดเจนแล้วเราไม่เคยโกรธที่เขากล่าวหาเราแต่ตอนนี้สิ่งที่สำคัญมากที่สุดก็คือภรรยากับลูกส่วนตอนนี้สงสัยใครหรือไม่นั้นก็อยากจะให้ลองพิจารณากันเอาเองเราไม่ทราบว่าเขาต้องการอะไรส่วนก่อนหน้านี้ที่ตนโพสต์ว่าจะมีเพื่อนร่วมวงการมาชี้แจงด้วยเขาจะมาเป็นพยานให้หรือไม่นั้นอยู่ในส่วนของคดีไม่สามารถเปิดเผยได้นายกวินกล่าวขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ